ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานศิลป์ถิ่นสยามค่ะวันนี้นะคะเรายังคงมีเรื่องราวของศิลปะการแกะสลักมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์สุรชัยด่านผาสุกกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีนักศึกษาผู้ช่วยมาช่วยสาธิตวิธีการแกะสลักให้เราได้ชมกันด้วยค่ะทั้งน้องแอนวาสนาแหวนแก้วนะคะและน้องจ๋าพัชรีม่วงย้อยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะอาจารย์คะวันนี้เห็นอยู่บนโต๊ะนะคะมีงานแกะสลักสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้เราจะเลือกการแกะสลักอะไรดีคะวันนี้ที่นำมาโชว์นะครับเป็นชุดน้ำพริกนะครับเป็นชุดน้ำพริกกะปิแต่ว่าจริงๆแล้วจุดเด่นนะครับของเราก็คือเราจะแกะสลักเป็นรูปดอกบัวสายนะครับรูปดอกบัวสายใช้แป้งร้านเนี่ยนะครับแกะสลักเป็นดอกบัวสายขออนุญาตหยิบขึ้นมาชมนะคะอันนี้คือดอกบัวสายนะคะใช่ครับดอกบัวสายที่เราทำมาจากแป้งร้านนั่นเองนะคะนำแป้งร้านมาแกะสลักค่ะอาจารย์คะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก่อนคะก็คือเริ่มต้นนะครับเราต้องเลือกแต่งร้านก่อนนะครับที่จะนำมาแกะสลักเป็นดอกบัวสายการเลือกก็คือเราจะต้องเลือกแต่งร้านเนี่ยที่มีลักษณะตรงนะครับแล้วก็เท่ากันทั้งหัวนะครับอาจจะมีโค้งงอบ้างได้แต่ว่าไม่มากนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เท่ากันทุกกลีบนะครับดอกบัวสายนั้นนะครับลักษณะของมันก็คือจะเป็นกลีบกลีบแยกกลีบใครกลีบมันแล้วก็การแกะสลักก็คือแกะให้เป็นชั้นๆนะครับอันนี้เราจะแกะสลักทั้งหมด3ชั้นนะครับในแต่ละกลีบก่อนจะลงมือแกะนะครับเดี๋ยวจะแนะนำก่อนว่าวิธีการแกะเนี่ยเราจะต้องคำนึงเสมอว่ามีดแกะสลักนะครับเราจะต้องจับให้เหมือนจับดินสอหรือปากกาวาดรูปอุปกรณ์สำคัญก็คือมีดแกะสลักนั่นเองนะคะใช่ครับเราต้องฝึกการจับมีดแกะสลักก่อนจับยังไงนะคะอาจารย์คะจับให้เหมือนกับการที่เราจับดินสอครับผมจับให้เหมือนการจับดินสอนั่นเองครับผมนะคะฝึกการจับแล้วหลังจากนั้นล่ะคะที่ให้จับเหมือนการจับดินสอนั้นนะคะเพื่อจะได้วาดลายได้อย่างมั่นใจนะครับไม่ผิดพลาดแต่ก่อนจะฝึกจริงๆเนี่ยนะครับต้องหัดวาดรูปลงบนกระดาษก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการวาดภาพให้ชมนะครับว่ากลีบแต่ละกลีบเนี่ยมันมาได้ยังไงค่ะนะครับปกติแล้วดอกไม้เนี่ยจะมี4กลีบขึ้นไปนะครับแต่เราไม่ให้ใช้4กลีบเพราะว่าจะดูแข็งกระด้างอาจจะต้องทำเป็น5 6 7หรือ8กลีบนะครับ5กลีบขึ้นไปนะคะใช่ครับปกติเวลาสอนนักศึกษาเนี่ยจะให้ทํา8กลีบแต่วันนี้เอาง่ายๆเอาแค่6ก็พอเอาแบบขั้นเริ่มต้นก่อนนะคะอาจารย์คะขั้นตอนแรกเราก็ต้องวาดภาพใช่ครับฝึกหัดวาดลายก่อนนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์โชว์ให้ชมเลยแล้วกันค่ะจะเป็นว่าการวาดลายกลีบนะครับให้ชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับสังเกตว่าดอกบัวสายเนี่ยนะครับกลีบของมันจะเป็นแบบนี้ที่เราตัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้วัสดุเนี่ยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งกะด้วยสายตานะครับไม่ใช่เอามีดกรีดลงไปนะครับแบ่งครึ่งกรีดนะครับแล้วก็ใช้มีดเนี่ยโค้งกรีดนะครับให้ปลายกรีดมาอยู่ที่เราแบ่งครึ่งพอดีนะครับโค้งกรีดมานะครับให้มีสักปลายแหลมเหมือนกรีดดอกบัวเสร็จแล้วนะครับจะได้รูปแบบนี้โอ้เริ่มโค้งแล้วนะคะเป็นกรีดแล้วใช่นะครับพอได้รูปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการเอามีดเนี่ยผ่าครึ่งเพื่อแบ่งชั้นกลีบเป็น2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นกันตอนนักศึกษาสาธิตนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็จับขอบจับขอบนะคะแต่ละกลีบนะครับต้องจับขอบด้วยนะครับเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการฉลุนะครับแต่ไม่ให้ขาดออกจากกันก็จะได้รูปแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือกลีบที่เราแบ่งนะครับแล้วเราก็วาดจากขอบแล้วก็แบ่งกลีบแล้วก็ฉลุจะเห็นเป็น3ชั้นอย่างนั้นนั่นเองนะคะใช่ครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องฝึกวาดภาพก่อนนะคะโดยการที่เราวาดลวดลายของ
ดอกบัวสายนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะอาจารย์คะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะเห็นการแกะสลักจริงๆเลยค่ะครับผมได้ครับนักศึกษาจะแกะสลักให้ดูได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องจ๋าแกะให้ดูเลยนะคะเริ่มต้นนะครับก็เลือกแตงร้านนะคะที่หัวสวยๆนะครับแล้วก็หั่นแตงร้านให้ออกขาดออกจากกันอาจจะหั่นครึ่งก็ได้หรือว่าจะหั่นขยับมานิดนึงก็ได้ค่อนๆไปก็แล้วแต่นะครับจะขอแนะนำนิดนึงว่าการหั่นแตงร้านเนี่ยนะครับถ้าเราผ่าครึ่งหรือหั่นครึ่งนะครับก็จะได้2ดอกได้หั่นดอกบัวสาย2ดอกใช่ครับแต่ว่าความใหญ่ของดอกขึ้นอยู่กับความยาวของกลีบถ้าเราหั่นแบบนี้แสดงว่ากลีบมันต้องยาวมากแล้วเวลามันบานเนี่ยนะครับมันก็จะลักษณะเป็นการบานที่โค้งไปข้างนอกดอกมันจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราต้องการดอกที่เล็กลงนะครับเราก็ต้องตัดให้สั้นเรากำหนดได้ใช่ครับกำหนดตัดแตงร้านนั่นเองครับผมก็คือความใหญ่ของดอกขึ้นอยู่กับความยาวของกลีบนะครับอย่างนั้นนะคะหลังจากที่เราผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาตัดครึ่งนะคะใช่ครับเราแบ่งก่อนนะครับแบ่งครึ่งก่อนหั่นโดยไม่ให้ขาดออกจากกันนะครับให้เหลือโคนไว้ประมาณ1เซนแล้วก็แบ่งให้เป็น6ส่วนหรือ6กลีบนะครับอย่างที่บอกไปว่าดอกไม้เนี่ยควรจะมากกว่า4กลีบขึ้นไปเพื่อความสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับพอแบ่งได้6กลีบแล้วนะครับเราก็ใช้มีดแกะสลักเนี่ยปาดไส้ออกให้หมดนะครับอาจารย์คะทำไมเราถึงต้องปาดเอาไส้ออกด้วยคะที่เราปาดไส้แตงร้านออกให้หมดเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเรานำมาจัดตกแต่งจานจริงๆนะครับส่วนไส้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับจึงต้องปาดออกให้หมดปาดให้เรียบหรือถ้าเราจะแกะสลักเพื่อเก็บไว้ใช้นานๆเนี่ยนะครับดอกบัวสายจากแตงร้านสามารถเก็บได้ถึง2หรือ3วันนะครับการที่เราตัดไส้ออกให้หมดจะหลีกเลี่ยงการทำให้ดอกบัวสายนั้นเน่านะครับก็คือถ้ายังมีไส้อยู่จะทำให้ดอกไม้เราเน่าง่ายขึ้นแล้วสีที่จะเป็นสีเหลืองนะครับก็คือจะคล้ำลงดังนั้นขั้นตอนนี้เราก็ต้องเอาไส้แตงร้านออกไปใช่ครับใช่ครับปาดให้เหมือนกันทุกกลีบนะครับเอาไส้ออกให้หมดเลยถ้าฝึกหัดทำใหม่ๆเนี่ยรับรองว่าต้องขาดออกจากกันแน่เลยอาจารย์มีครับมีบ้างมีบ้างนะครับเห็นไหมครับพอปาดไส้ออกหมดแล้วนะครับเราก็เริ่มนะครับโค้งกลีบนะครับโค้งกลีบตัดออกไปเลยนะคะใช่ครับให้เป็นรูปทรงของกลีบที่ดีโค้งให้ปลายกลีบนั้นมีความแหลมนะครับเพื่อความรวดเร็วอาจจะนักศึกษาทำให้ดูเพียงแค่2กลีบได้เลยนะคะพอเราโค้งกลีบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาถึงวิธีการจักขอบใบนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าวิธีการจักขอบใบเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันใช่ถ้าหากว่าเราแกะสลักเป็นรูปดอกไม้แบบนี้แล้วแต่ไม่ได้จักขอบใบมันก็จะดูไม่อ่อนช้อยใช่ดูไม่อ่อนช้อยไม่ประณีตสวยงามนะครับอันนี้จะเพิ่มเรื่องความอ่อนช้อยและความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับแล้วลงดูมีรายละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้จักขอบไปสัก2หรือ3อันก็พอนะครับค่ะแล้วกลีบต่อมานะครับก็จักเหมือนกันทำแบบนี้ไปทุกกลีบนะครับจนครบที่เราผ่าไว้6กลีบเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องจ๋าจะสาธิตให้เราดูประมาณ2กลีบใช่ครับอาจารย์นี่ก็จักขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราจักขอบเสร็จแล้วนะครับลักษณะที่ได้ก็คือเป็นกลีบนะครับแล้วก็มีการจักขอบสังเกตว่าจะแยกเป็นกลีบใครกลีบมันเห็นไหมครับต่อมาก็ถึงขั้นตอนการแบ่งกลีบการแบ่งกลีบหั่นไปที่ตรงกลางเลยใช่ครับผมใช้มีดแกะสลักเนี่ยผ่านะครับผ่าครึ่งเลยนะครับถ้าคนที่มีความชำนาญมากอาจจะเป็น3หรือ4ชั้นก็ได้นะครับแต่นี้ง่ายๆนะครับเราเอาแค่2ชั้นก็พอ2ชั้นก่อนนะคะ
ครับผ่าลงไปนะครับและสังเกตว่ามีดของเราเนี่ยจะมีความคมมากแล้วปลายมีดจะแหลมสำคัญแล้วมีดจะตรงส่วนของมีดนี่สำคัญกับการแกะสลักมากเลยมีดแกะสลักโดยทั่วไปเนี่ยปลายมีดจะโค้งนะครับความโค้งของมีดเนี่ยจะทำให้งานแกะสลักเนี่ยพอเราผ่าปุ๊บมันจะไปโดนกับอีกกลีบนึงแต่มีดแกะสลักที่ตรงปลายมีดตรงนะครับแล้วคมเนี่ยเมื่อผ่าไปแล้วเนี่ยมันสามารถเจาะเข้าไปลึกถึงข้างในได้นะครับอันนี้พอผ่าเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันลึกนะครับไปถึงโคนกรีบถ้าเราเจาะไม่ขาดออกจากกันใช่ค่ะถ้าเราเจาะไม่ลึกเนี่ยกรีบจะไม่บานนะครับได้2ชั้นแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราทำชั้นที่3ชั้นที่3นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเราเห็นแต่งร้านมีรูปทรงลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะสามารถทำเป็นดอกบัวสายได้หลายชั้นเหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมชั้นที่3จะไม่ผ่านะครับแต่ใช้วิธีการฉลุนะครับแต่ไม่ให้ขาดนะครับครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามีกี่ชั้นเอ่ย3ชั้นค่ะ3ชั้นก็คือชั้นข้างในแล้วก็กลีบข้างนอกแล้วก็ด้านนอกด้านนอกสุดนะครับพอเราแกะสลักนะครับจนครบ6กลีบแล้วนะครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเลยค่ะอาจารย์คะมันบานออกจากกันด้วยนะคะวิธีการที่จะทำให้บานออกมาแบบนี้ค่ะเราต้องทำยังไงคะเมื่อเราแกะสลักเสร็จแล้วนะครับเราต้องนำไปแช่น้ำไปแช่น้ำใช่น้ำต้องเป็นน้ำเย็นต้องเป็นน้ำเย็นจัดๆด้วยนะครับถึงจะทำให้ดอกเนี่ยบานออกนะครับน้ำเย็นจะทำให้ดอกบัวสายนะมีความสดชื่นมีความกรอบมากขึ้นแล้วก็บานได้เร็วขึ้นนะครับเป็นเทคนิคเลยนะคะใช่ครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องแช่ลงในน้ำเย็นค่ะจะทำให้กลีบนั้นบานออกมามีรูปทรงที่โค้งแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยและสังเกตว่ากลีบที่โค้งเนี่ยเนื่องจากเราใช้ปลายมีดเนี่ยซอกเข้าไปลึกๆนะครับแล้วมันจะโค้งออกมาถ้าเราซอกไม่ลึกมันจะไม่โค้งนะครับแล้วกลีบข้างในจะหุบลงไปนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วการแกะสลักดอกบัวสายเนี่ยนะคะนอกจากที่เรานำเอาแตงล้ามาแกะแล้วเนี่ยเรายังสามารถนำผลไม้หรือว่าพืชผักอื่นๆมาแกะได้ไหมคะได้ครับผมแต่ก่อนที่จะนำเสนอผลไม้หรือผักอย่างอื่นนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะครับข้างในครับอันนี้ยังไม่สวยเลยคะเนี่ยใช่นะครับยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับสังเกตไหมว่าวันนี้เราเอาดอกกุ้ยช่ายมาด้วยโอ้ใช่ดอกกุ้ยช่ายนี้เราสามารถทำเป็นก้านได้ทำเป็นเกสรครับทำเป็นเกสรตรงดอกด้านบนใช่ไหมคะวิธีการทำจะนึกษาสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นก็นำดอกไม่หมดใช่ครับนำดอกกุ้ยช่ายมานะครับอาจจะใช้ดอกตูมหรือว่าดอกที่มันแตกแล้วแก่แล้วเนี่ยนะครับเอามานะครับแล้วกรีดออกให้เป็นฝอยแล้วก็ใส่ไปในตรงกลางของดอกบัวสายรูปทรงก็เหมือนกับเกสรดอกไม้ใช่ค่ะจะเป็นฝอยๆนะครับเราใช้มีดแกะสลักกรีดไปเลยกรีดแล้วก็ยีให้มันแตกออกจากกันนะครับโอ้โหดอกนึงอาจจะใช้ดอกกุ้ยช่ายสักประมาณ4หรือ5ก้านเพื่อให้เห็นเป็นเกสรที่ใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่จริงๆถ้าเราไม่ใช้ดอกกุ้ยช่ายอาจใช้แครอทก็ได้นะครับหั่นขวางๆแล้วทำเป็นตารางแล้วใส่ลงไปก็ได้นะครับก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างสีก็คือสีขาวของแตงร้านกับสีส้มสดๆของแครอทแต่ถ้าใช้ดอกกุ้ยช่ายเป็นเกสรเนี่ยจะดูมีความพิ้วและอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นเหมือนของจริงเลยค่ะอาจารย์เหมือนดอกไม้จริงๆค่ะอันนี้เดี๋ยวก็สัก4ก้านก็พอธรรมดาดอกกุ้ยช่ายเราเห็นแบบนี้เราก็คิดว่ามันตึงๆไม่สวยงามแต่เมื่อนำมีดแกะสลักมาผ่าแบบนี้แล้วเอาด้านในออกมาเนี่ยสวยมากเลยนะคะครับผมแต่จริงๆถ้าเป็นดอกตุ้มๆอย่างนี้นำมาผัดได้นะครับแต่ถ้าเป็นแก่ๆ ก็คือที่ดอกแตกแล้วเขาไม่นิยม แต่เรานำมาใช้ตกแต่งได้เราจะไม่ทิ้งของนะครับตัดก้านออกนะครับแล้วก็นำดอกโบสายเนี่ยเจาะรูก่อนนะครับเจาะก้นมันก่อนนะครับเพื่อให้ใส่ลงไปได้
ะลุเลยไหมคะอาจารย์ให้ทะลุครับแต่ไม่ต้องใหญ่มากตัดเป็นวงกลมนะคะให้ทะลุไปเลยแล้วก็นำดอกกุช่ายเนี่ยใส่เข้าไปนะครับครับแล้วก็จะเป็นเกสรนะครับของสวยงามมากค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับดอกบัวสายของเราก็ออกมาเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในค่ะมีเกสรดอกไม้ที่ทําจากดอกกุช่ายด้วยครับผมเป็นดอกที่สมบูรณ์มากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นแบบนี้นี้เริ่มน่ารับประทานอีกแล้วค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่านอกจากแตงร้านแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําผักหรือว่าผลไม้อื่นนำมาทำเป็นดอกบัวสายได้เหมือนกันได้ครับผมค่ะนอกจากแตงร้านนะครับเราสามารถใช้มะละกอก็ได้นะครับทำเป็นโถก็คือแกะเป็นกลีบกลีบนะครับแล้วทำเป็นโถสำหรับใส่ผลไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำเป็นเจกันก็ได้หรือจะใช้เป็นชิ้นฟักนะครับเป็นฟักเนี่ยทำเป็นโถแล้วใส่ในไก่ตุ๋นนะเห็ดหอมมะนาวดองนี่เราไปนึ่งเพราะว่าหนาอยู่ใช่ครับผมแต่วันนี้เรานำผลไม้ที่ใช้วิธีการแกะสลักแบบแตงร้านเนี่ยนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็คือนำแคนตาลูปมาแคนตาลูปเนี่ยเหรอคะใช่ครับแกะแบบแตงร้านเมื่อสักครู่นี้ได้ใช้วิธีการแกะสลักแบบแตงร้านนะครับแต่ทำเป็นชามใส่ขนมนะครับขอดูหน่อยค่ะอุ้ยอาจารย์เนรมิตได้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแอนจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงโอ้สวยมากเลยต้องให้น้องแอนสาธิตให้ดูแล้วล่ะค่ะนะครับก็คือเราแกะสลักนะครับแคนตาลูปนะครับเพื่อทำเป็นชามใส่ขนมนะครับอันนี้จะเป็นสาคูแคนตาลูปนะครับแทนที่เราจะใส่ชามปกติใส่ถ้วยปกติเนี่ยเราก็นำผลไม้มาแกะสลักให้ดูวิจิตรอลังการนิดนึงแล้วนำขนมเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับพอเราใส่ในชามแล้วเนี่ยกลิ่นหอมของแคนตาลูปทำให้ขนมมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็นำเนื้อแคนตาลูปเนี่ยตักใช้สกู๊ปตักเป็นลูกกลมๆนะครับวางข้างหน้านะอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นชามใส่สาคูแคนตาลูปเนี่ยนะคะ2ชั้นใช่ไหมคะหรือว่าเรียกว่าชั้นเดียวคะอาจารย์2ชั้นอันนี้เป็นชั้นเดียวครับชั้นเดียวแต่ว่าใช้เป็นกลีบเฉยๆครับผมแล้วเราสามารถรับประทานได้ทั้งหมดนะครับทั้งภาชนะแล้วก็ตัวอาหารด้วยสร้างสรรค์มากเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้ก็สามารถรับประทานได้แล้วนะครับทำให้สาคูแคนตาลูปเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามด้วยครับผมค่ะพูดถึงนะคะการแกะสลักให้เป็นดอกบัวสายเนี่ยค่ะเราก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบอย่างที่เห็นนี้เองนะคะครับอาจารย์คะหากพูดถึงวิธีการเก็บรักษาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เขาแกะเป็นดอกบัวสายเนี่ยเขาจะเก็บรักษาไว้ด้วยไหมคะหรือว่ารับประทานให้หมดไปเลยนอกจากจะนํามาจัดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยต้องมีการเก็บไว้เพื่อแกะสลักแล้วจัดโชว์ดังนั้นต้องใช้เวลาระยะเวลาในการเก็บรักษาด้วยนะครับทีนี้สังเกตว่าที่อย่างที่ผมบอกสักครู่ว่าแตงร้านเนี่ยที่เรานำมาแกะสลักแล้วเนี่ยนำมาแช่น้ำเพื่อให้ดอกมันบานนะครับนี่คือเอาไปใช้จัดได้เลยทันทีนะครับแต่ถ้าต้องการแกะสลักแล้วเก็บไว้ใช้นานๆเนี่ยเมื่อแกะสลักเสร็จไม่ต้องแช่น้ำนะครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้เราเนี่ยห่อแรปพลาสติกไว้เพื่อให้มันคงรูปอยู่แล้วนำเข้าตู้เย็นเก็บไว้ได้ประมาณ2 หรือ 3 วันพอจะนำมาใช้ก็นำมาแช่น้ำเย็นจัดปล่อยให้มันบานเหมือนเดิมก็จะใช้ได้นะครับแบบนั้นเองนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บดอกบัวสายที่แสนสวยงามที่มาจากแตงร้านเนี่ยไปได้นานๆนั่นเองค่ะต้องถามน้องๆคนที่สาธิตให้เราได้ชมนะคะเห็นฝีมือไปแล้วเนี่ยเยี่ยมยอดมากจริงๆเลยค่ะน้องจ๋าคะตอนที่เราเริ่มแกะสลักดอกบัวสายครั้งแรกเลยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากหรือว่ามันง่ายยังไงบ้างคะค่ะตอนที่แกะครั้งแรกเนี่ยมันจะยากมากค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ขั้นตอนนะคะแล้วอย่างตอนแรกๆที่เราเริ่มทำเนี่ยมีความผิดพลาดบ้างไหมคะมีค่ะคือกลีบมันจะขาดนะคะกลีบที่เราแกะตรงนี้นะคะมันจะขาดนะคะแล้วเวลาเราแบ่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันไงคะน้องแอนคะถามน้องแอนบ้างเห็นแบบนี้น้องแอนแกะเองกับมือเลยใช่ไหมคะค่ะตอนที่แกะเนี่ยต้องถามแล้วแหละว่า
เรารู้สึกว่ามันยากไหมแบบนี้เพราะมันก็แตกต่างกับแบบนี้เหมือนกันนะแต่มันอาจจะเป็นลายเหมือนกันถ้ามีพื้นฐานแล้วค่ะเราก็จะสามารถนำมาประยุกต์กับภาชนะหรือว่าผลไม้อื่นได้ค่ะอย่างเช่นแตงโมแคนตาลูปอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยว่ารู้สึกว่าคืออาจจะยากกว่าอันนั้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเนื้อแคนตาลูปเนี่ยจะหนาแล้วก็คือจะนิ่มกว่าของแตงว่าแตงจะมีความกรอบมากกว่าค่ะแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเริ่มมีการแกะสลักดอกบัวสายไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจารย์เราก็สามารถนำมาคิดดัดแปลงนะคะใช่ครับทำเป็นกับผลไม้หรือว่าพืชอื่นๆได้แต่ว่าโดยใช้ลายของดอกบัวสายนี่แหละครับอาจจะใช้ลายเดิมหรือว่าประยุกต์ลายใหม่ๆก็ได้นะครับให้มันแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้แกะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยย้ำถึงประโยชน์นะคะของการนำเอาดอกบัวสายที่ทำจากแตงร้านแบบนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ค่ะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะครับผมประโยชน์ของการนำแตงร้านนะครับที่ทำเป็นดอกบัวสายไปใช้นะครับก็คือที่เรามาให้ดูคือจัดชุดน้ำพริกนะครับนอกจากจะให้เกิดความสวยงามแล้วยังสามารถทำให้ดูการจัดชุดน้ำพริกเนี่ยดูเต็มแล้วก็แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับทำใหดูไม่มีช่องว่างนะครับนอกจากนั้นยังสามารถไปจัดงานอื่นๆได้ด้วยที่เป็นงานจัดโชว์ต่างๆนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำสำหรับคนที่เริ่มต้นจะแกะสลักค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าควรจะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็หัดฝึกวาดภาพในกระดาษก่อนที่จะมาลงของจริงนะครับพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราสามารถลงมือได้เลยลงมีดได้ทันทีนะครับแล้วไม่ต้องไปกลัวเสียนะครับถ้าเสียก็ฝึกใหม่ได้ฝึกไปเรื่อยๆจนชำนาญและจะเก่งเองครับค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการแกะสลักนะคะดอกบัวสายที่มาจากแตงร้านนั่นเองค่ะสวยงามแล้วก็น่ารับประทานมากเลยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารของเราได้ด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการแกะสลักดอกบัวสายนะคะจากแตงร้านเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุรชัยนะคะและน้องจ๋าและน้องแอนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับคุณผู้ชมคะเรื่องราวของศิลปะการแกะสลักนะคะรายการของเรายังคงมีมาให้ชมอีกมากมายหลายตอนเลยทีเดียวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการสืบสานศิลป์ถิ่นสยามต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวของความสวยงามและวิธีการแกะสลักแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ